ายแล้วฉันต้องมาเจอขายาวแบบนี้อ๋อยเขาก็ด่ากันประจำค่ะไม่ปรึกษาเพื่อนเนี่ยเขาเลยโดนอันฟอลโล่เนี่ยเพื่อนกันแล้วไม่แบบงอนกันบ้างหรือกันบ้างมันก็ต้องมีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังมีความผูกพันกันเสมอก็เหมือนกับมีสุขก็คุยกันมีทุกข์บ้างก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนมีงอนกันบ้างส่วนใหญ่เมย์ไม่ค่อยมีถ้างอนก็คู่เขาเอากับพี่เอคงอยากจะรู้ว่าแต่ก่อนเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาสวยไงเออเขาจริงเขามีแบบเขาเป็นคนลงอะไรแล้วเขาคิดอะไรของเขาเยอะเขาปรึกษาเพื่อนไหมคะอะไรนะคะเขาปรึกษาเพื่อนไม่ปรึกษาเพื่อนเนี่ยเขาเลยโดนอันฟอลโล่ไงรู้จักกับเขามาตั้งแต่คือต้องบอกกับว่าเราเรียนกันด้วยกันที่มหาลัยแต่มหาลัยรังสิตนะคะแล้วก็เมย์เนี่ยรู้จักกับพี่เอมาก่อนอ้ําอีกนะแล้วก็เห็นพี่เอแบบหลายๆอย่างมากซึ่งก็รู้ว่าเขาก็มีความฝันเขามีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะต้องมีชื่อเสียงและวันนี้เมื่อเขามีชื่อเสียงเขาก็อยากรู้สึกว่าเขาก็อยากได้แบบได้ความสวยงามหรือได้ความแบบอยากมีอะไรที่โชว์เต็มที่เขาก็ทำเขาก็เลยแบบว่าออกมาสวยทุกวันในเมื่อเฉพาะเราก็แก่แล้วอายุเขาก็พี่เอนี่ก็น่าจะแบบปาเข้าไปเกือบเลข5ขายซะเลยเกือบเลข5ก็เขาคงอยากจะแบบโอ้ยฉันจะได้สวยเดี๋ยวนี้เขาก็สวยดูดีดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเขาก็เลยโชว์โอ้ยเขาก็ด่ากันประจำค่ะด่ากันเลยเหรอพี่เมย์โอ้ยเขาก็ต่อหน้ากันเลยค่ะบางทีก็งั้นกันอยู่2คนงั้นก็พูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอ้ําอ่ะเป็นคนตรงๆอยู่แล้วก็มีอะไรก็พี่เอก็ว่ากันตรงๆไม่ได้มีแอปอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องอย่างเงี้ยที่แต่งงมากทําไมนักข่าวเร็วแบบงงตรงที่ว่าทำไมรู้ทำไมเขาดูกันยังไงหรอเขาดูกันยังไงหรออันฟอลโล่ไอ้เรื่องอันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าพวกเราอ่ะรู้กันอยู่แล้วเพราะอ้ําก็พูดเลยในกลุ่มเพื่อนว่าฉันอันเธอแล้วนะฉันรำคาญจริงไม่ตามเลยหรอคือจริงๆก็คือฉันอันเธอฉันอันนะอย่างนี้คือเขาก็พูดตรงๆคือเราไม่ทะเลาะกันนะไม่ได้ทะเลาะกันก็จะรู้กันทุกคนอ๋ออันฟอลโล่อย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าอันฟอลโล่แล้วจ้าอะไรเขาเป็นคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าลงอะไรรูปอะไรเยอะเกินอ่ะคือเขาอ้ํามาเป็นคนตามเพื่อนไม่เยอะแล้วเขาเป็นคนนิดนึงนะเป็นคนขี้เกียจเวลาเลื่อนแล้วอะไรที่มันรู้สึกขัดตาก็จะแบบว่าเหมือนกับขี้เกียจนะฝีขี้เกียจเลื่อนเยอะเขาบอกฉันเลยอันซะเลยก็โดนกันหมดนะเออไม่รู้อ้ําโดนยังน่าจะเหลือพี่เมย์คนเดียวที่หนีใช่มั้ยใช่รู้สึกจะแบบว่าหนีมากลัวขายาวมากเลยอ่ะพยายามหนีมาพักนึงจริงๆหนีที่จะไม่อยากมีขายาวแล้วเพราะรู้สึกแบบทำไมอ่ะไม่เข้าใจตอนแรกทำไมต้องขายาวแต่แบบล่าสุดได้เจอพี่เอแล้วพี่เอเขาก็บอกว่าน้องเมย์พี่ขอขายาวนะเอาละฉันต้องเจอขายาวแล้วแหละก็เลยบอกว่าไหนๆก็ไหนๆละเราต้องทำขายาวออกมาให้ดีที่สุดก็ตั้งใจทำขายาวค่ะก็แบบเดินเอาพี่เอเดินนี้หรอเดินอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอย่างนี้ใช่หมุนอย่างนี้หรอแต่จะเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยตายแล้วฉันต้องมาเจอขายาวแบบนี้แบบคือจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่หรือแบบอะไรเท่าไหร่แนวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้พออะไรมากขึ้นเราก็จะลงรูปน้อยลงหรืออะไรน้อยลงมันเหมือนหลายๆอย่างเราภารกิจเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจออย่างนี้ก็เออแต่พอจบขายาวไปเสร็จพี่เอลงก็บอกพี่ว่าเออสนุกดีนะพี่เอเริ่มรู้สึกติดใจแล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ